และในที่สุดการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตผมก็มาถึงผมพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่ผมมีเพื่อวันนี้ผมพร้อมแล้วครับ